บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมกับอาจารย์เชริฟได้พูดคุยกันถึงว่าพระเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์เดียวด้วยเหตุผลทางตรรกะด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของคนที่นับถือว่าพระเจ้ามีเนี่ยคนเหล่านั้นจะพูดเลยนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดแท้จริงที่สุดมีองค์เดียวนะครับจึงเกิดคำถามว่าแล้วใครสร้างพระเจ้าครั้งที่แล้วก็ได้คุยนะครับพร้อมที่อาจารย์ชริฟได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าพระเจ้านั้นที่เป็นคำถามที่ว่าใครสร้างพระเจ้าอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วนะครับวันนี้เราจะนำพี่น้องมาพูดคุยกันในเรื่องที่บอกว่าพระเจ้ามีลักษณะอยู่อย่างนึงเป็นลักษณะเดียวนะครับที่เราจะพิสูจน์อีกหลายๆลักษณะพระเจ้าไม่พูดเท็จพระเจ้าพูดแล้วในสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดนะครับกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องต้องรู้ก่อนนะครับเป็นมาอย่างไรบันทึกกันอย่างไรเสร็จสิ้นการบันทึกเมื่อไหร่มีทั้งหมดกี่ภาคมีทั้งหมดกี่บทนะครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่วรรคทำนองเนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยกันคือให้รู้จักกุรอานก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปพิสูจน์ทีละข้อว่ากุรอานเนี่ยมีความจริงอะไรบ้างที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับก่อนอื่นพบกับอาจารย์เชริฟก่อนอื่นพบกับอาจารย์เชริฟวงเสงี่ยมก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้รับชมรายการทุกท่านครับครับความเป็นมานะครับอาจารย์ซิดดิกของคัมภีร์อัลกุรอานใช่มั้ยครับเล่มนี้นะครับอาจารย์ความเป็นมาเล่มนี้ความเป็นมาคงจะที่ซาอุดีอาระเบียมั้งนะครับความเป็นมาในการบันทึกใช่ไหมครับอาจารย์ความเป็นมาในการบันทึกกุรอานถ้าเราจะตั้งโจทย์ว่าใครเป็นผู้แรกที่ได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาครับถ้าเราจะตั้งโจทย์อย่างนี้ครับคำถามก็คือใครเป็นผู้แรกที่ได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาอ้างว่าตัวเองได้เป็นผู้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นผู้แรกจากนิดนึงครับครับผมก่อนอื่นบอกกับพี่น้องนิดนึงนะว่าคัมภีร์กุรอานที่เราจะเข้าไปศึกษาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ในฉบับเดียวในโลกนี้เหมือนกันทั่วโลกนะครับที่อาจารย์จะบอกกับพี่น้องต่อไปนี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์นี้นะครับผมบอกกับพี่น้องในตอนต้นก่อนอาจารย์กุรอานเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านกุรอานเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านนะครับซึ่งความหมายตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องอาจจะสงสัยแล้วกุรอานแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านซึ่งชื่อของมันเนี่ยสอดคล้องนะอาจารย์ครับไม่มีเวลาไหนเลยบนโลกนี้นะทั่วโลกนี้ไม่มีเวลาไหนเลยที่มันจะมีสักเวลาหนึ่งที่คนไม่ได้อ่านกุรอานเลยครับแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานครับนะครับเรียนเชิญอาจารย์ชริฟนะครับครับคือถ้าเราจะตั้งคำถามอย่างที่บอกไปแล้วใครเป็นผู้แรกที่ได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาทั้งมุสลิมนักวิชาการมุสลิมและนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมตอบเป็นคำถามเดียวตอบเป็นคำตอบเดียวกันก็คือชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้แรกที่ได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาคำถามต่อมาก็คือมูฮัมมัดเนี่ยมีชีวิตอยู่ มีตัวตนจริงหรือไม่ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมตอบเป็นคำตอบเดียวกันมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ถ้าบอกว่ามูฮัมหมัดไม่มีตัวตนจริงเนี่ยนะศาสดาอื่นๆเนี่ยไม่มีแน่นอนทั้งพุทธทั้งคริสต์เนี่ยนะเพราะหลักฐานบันทึกการมีตัวตนอยู่จริงของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดเนี่ยดีที่สุดถ้าเทียบกับบุคคลทั้งหลายในโลกนี้อัลลอฮฺอักบัรดีที่สุดเพราะว่าการบันทึกเนี่ยบันทึกอย่างละเอียดบันทึกแม้กระทั่งว่าเส้นผมงอของท่านศาสดาเนี่ยมีอยู่กี่เส้นบนศีรษะบันทึกละเอียดถึงขั้นนั้นนะครับแล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบอย่างดีมีสายรายงาน
ซึ่งสายรายงานเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คืออะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการว่ามูฮัมหมัดมีตัวตนอยู่จริงนอกจากคนที่โง่เขลาเท่านั้นจุดนี้นิดนึงอาจารย์ครับเอแล้วถ้าเกิดมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาครับบนโลกนี้นะครับที่เรายอมรับกันแล้วไม่ว่าคนที่จะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมบอกว่ามูฮัมหมัดมีตัวตนชัดเจนมากถ้ามูฮัมหมัดนี่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยครับแปลว่าคัมภีร์ก่อนๆนี้ก็น่าจะมีการกล่าวถึงมูฮัมหมัดสิมันมีไหมอาจารย์ครับคืออัลลอฮ์บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเราพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ได้อาจารย์สมมติเราพิสูจน์แล้วกุรอานมาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่ามูฮัมหมัดเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ที่มีมาก่อนเช่นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่ปัจจุบันนะแต่ไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่ปัจจุบันเนี่ยพันธสัญญาเก่าใหม่เนี่ยไม่ใช่อินจีลและไม่ใช่เตารอตนะอย่าเข้าใจผิดนะครับชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยถูกลบได้ถูกแปลงเปลี่ยนแปลงถูกตัดทิ้งไปแล้วนะครับแต่คัมภีร์อื่นๆนอกจากคัมภีร์ไบเบิลถ้าถามว่ามีชื่อมูฮัมหมัดระบุเอาไว้มั้ยมีเช่นคัมภีร์พระเวทแต่อย่าไปกล่าวอย่ากำลังท่านผู้รับชมรายการอย่าไปกล่าวหาผมกาจาซิดดิกว่าเป็นกอตยานีเป็นอะไรนะเราไม่ได้บอกคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์นะไม่ใช่แต่ถ้าไปอ่านชื่อมูฮัมหมัดถูกระบุเอาไว้จริงไหมมีปฏิเสธไม่ได้คือกำลังจะยืนยันให้พี่น้องว่าการมีอยู่ของท่านนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่ถูกบันทึกอยู่ในอัลกุรอานอย่างเดียวมีในตำราก่อนตำราก่อนหน้ากุรอานนะครับมีส่วนว่าแนวคิดจะเป็นยังไงกอตยานีอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่ายืนยันว่าชื่อตรงเนี้ยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เราไปอ่านในคัมภีร์พระเวทอาจารย์ครับเราไปอ่านในคัมภีร์พระเวทมีชื่อมูฮัมหมัดระบุเอาไว้ระบุและระบุละเอียดมากชื่อพอจะมีพ่อชื่อนั้นจะมีแม่ชื่อนั้นตรงไหมตรงไหมตรงอัลลอฮฺอักบัรพ่อชื่อวิชนุยัสอาจารย์วิชนุยัสแปลว่าเบาของพระผู้เป็นเจ้าอับดุลลอฮ์แปลเป็นภาษาอาหรับว่าอับดุลลอฮ์อัลลอฮ์แม่ชื่อซุมมาตีแปลว่าความสงบสันติเยือกเย็นแปลเป็นภาษาอาหรับว่าอามีนะอามีนะอัลลอฮ์นี่คือภาษาสันสกฤตอับดุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเบาของอัลลอฮ์ครับอามีนะแปลว่าผู้ที่มีความสันติสันติมีความอะไรอามีนเนี่ยสันติสุขนะฮะนี่กล่าวไว้คัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทอายุ 4,000 ปีอาจารย์ 4,000 ปีแสดงว่ากล่าวล่วงหน้าเนี่ย 2,600 ปีล่วงหน้าก่อนมูฮัมหมัดจะมาเกิดอัลลอฮุอักบัรนะครับเวลาผมบรรยายตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเอ้าแล้วอาจารย์ชริฟจะพูดยังไงเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทที่กล่าวเกี่ยวกับมูฮัมหมัดเอาไว้เยอะแยะจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับจะกล่าวยังไงคัมภีร์พระเวทตรงลงเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์หรือเปล่าอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ส่งรอซูลส่งนบีไปทุกประชาชาติครับอย่าลืมแต่เราจะเชื่ออะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราจะเชื่อว่าคนไหนเป็นนบีคนไหนเป็นรอซูลเนี่ยเราเชื่อเองไม่ได้เราต้องมีหลักฐานจากกุรอานหรือหะดีษเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามเราสามารถพูดได้ว่าคัมภีร์พระเวทเนี่ยพูดได้นะอาจจะฟังให้ดีนะครับอาจจะครั้งหนึ่งเคยเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ส่งศาสดาไปที่ชมพูทวีปมันใหญ่มากจ้ะต้องมีรอซูลแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเคยเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์มาก่อนและเคยถูกสังคายนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ส่วนที่กล่าวถึงมูฮัมหมัดเนี่ยยังคงอยู่ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอาจจะขอย้ํานะว่าอาจจะพูดได้ว่าอาจจะไม่มีปัญหาเพราะกุรอานก็ยืนยันอย่างนี้นะอาจารย์เพราะว่าครับกุรอานก็ยังบอกเอาไว้นะนบีบางคนครับเราได้เล่าเรื่องราวต่างๆไว้ในอัลกุรอานนบีอีกมากจำนวนมากเหลือเกินเราไม่ได้เล่าเราไม่ได้เล่าเพราะนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ที่ว่าอ้างอิงในวันนี้เนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าประวัติของมูฮัมหมัดมีตัวตนอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเลยละเอียดที่สุดตอนนี้ที่สามารถวิเคราะห์ได้วิจัยได้ก็คือในคัมภีร์พระเวทละเอียดสุดแล้วครับบอกทั้งชื่อมูฮัมหมัดบอกทั้งชื่ออะห์มัดบอก2ชื่อเลยอาจารย์ครับบอกทั้งคุณลักษณะว่ามูฮัมหมัดจะไม่กินนมจากเต้านมของแม่ตัวเองจะไปกินนมจากแม่นมก็บอกเอาไว้บอกเอาไว้เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดแล้วเป็นใครไม่ได้นอกจากมูฮัมหมัดเท่านั้นแล้วเคยมีการดีเบตกันอาจารย์มีการโต้วาทีกันระหว่างนักปราชญ์ของมุสลิมเราที่ชื่อดร.สกิฟไนท์เนี่ยที่ประเทศอินเดียและนักปราชญ์ที่เก่งมากๆเป็นกูรูของพราหมณ์ฮินดูเนี่ย คนฟัง 50,000 คนอาจารย์ผมมีเป็นวิดีโอเลย 50,000 คนมาโต้กันนักปราชญ์ของฮินดูคนนี้ของพราหมณ์ฮินดูยอมรับว่าศาสนาฮินดูเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวอัลลอฮ์และเชื่อว่ามูฮัมหมัดนั่นแหละก็คือศาสดาที่มุสลิมเชื่อกันในกล่าวไว้ในคัมภีร์ของเราจริงยอมรับแต่ไม่รับอิสลามอัลลอฮ์อาจารย์เหมือนยิวไหมยอมรับไม่รู้คือข้อมูลต่างๆยอมรับทั้งหมดนะครับใช่เอาละอาจารย์ตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงลึกไปในส่วนของพราหมณ์ของคัมภีร์พระเวทเนี่ยเดี๋ยวจะไปตกไปตรงนี้นะครับเอาละประเด็นเราอยู่ตรงนี้นะมาอย่างไรประเด็นเราอยู่ตรงที่ว่ากุรอานมาอย่างไรอาจารย์ชริฟเกินมิดประเด็นว่าต้องยอมรับก่อนว่ามูฮัมหมัดมีตัวตนอย่างแท้จริงเพราะคนคนนี้แหละที่จะรับองค์การจากพระเจ้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมารวบรวมกันแล้วก็เป็นคัมภีร์ตรงนี้นะครับนี่คือประเด็นแรกพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่า
มูฮัมหมัดมีตัวตนอย่างแท้จริงถูกระบุไว้ในคัมภีร์ก่อนๆนี้นะครับรวมทั้งคัมภีร์พระเวทที่อาจารย์ได้พูดคุยรวมทั้งไอ้นักวิจัยทั้งชาวต่างศาสนิกที่เขาวิจัยประวัติคนบุคคลสำคัญในโลกเราเอาเป็นว่าโลกยืนยันตรงกันโลกยอมรับยอมรับมูฮัมหมัดเป็นบุคคลที่มีตัวตนอย่างแท้จริงเอาละทีนี้ประเด็นต่อมาที่อาจารย์จะได้บอกกับพี่น้องนะครับว่ากุรอานเป็นความหมายมีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยประเด็นต่อมาครับโอเคคือหลังจากที่มูฮัมหมัดเนี่ยก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติครับประวัติศาสตร์บันทึกชัดเจนว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอุมมีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าคนในดินแดนอาระเบียที่มูฮัมหมัดใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยไม่เคยกล่าวหาท่านนบีมูฮัมหมัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าเคยพูดโกหกไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมบันทึกตรงกันมูฮัมหมัดไม่เคยถูกกล่าวหาเลยว่าโกหกตรงกันข้ามAllah. ตรงกันข้ามคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกับมูฮัมหมัดเนี่ยให้ฉายามูฮัมหมัดเลยอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์ผู้ซื่อสัตย์ยิ่งคนเราเนี่ยอยู่ดีๆคนจะไม่ให้ฉายานี้หรอกนอกจากจะมีอะไรพิเศษ Allah. พิเศษไปกว่าคนอื่นน่ะนี่มูฮัมหมัดนอกจากจะไม่โกหกแล้วคือพิเศษไปกว่าคนอื่นคือได้รับฉายาว่าผู้ซื่อสัตย์ยิ่งเพราะมีคนที่เอาของมาฝากเอาไว้เนี่ยแล้วมูฮัมหมัดก็ไม่บิดผิวไม่โกงไม่โกงไม่อะไรแม้กระทั่งนะครับคนที่หลังจากที่มูฮัมหมัดประกาศตัวเป็นศาสดาแล้วได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยศัตรูเองก็ยังเอาของมาฝากเลยจังเพราะด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์มูฮัมหมัดเอาละเราไม่เห็นเราเห็นไม่ตรงกันแต่เชื่อมูฮัมหมัดไม่โกงแน่เอาละแต่มันขนาดศัตรูนะเรายอมรับแล้วว่ามูฮัมหมัดเป็นบุคคลที่มีตัวตนอย่างแท้จริงประการต่อมาอาจารย์ชะรีฟบอกกับพี่น้องไปแล้วนะมูฮัมหมัดเป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้โลกยอมรับยอมรับเลยยอมรับในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ชัดเจนว่ามูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับประการต่อมาลักษณะของคนคนนี้นะไม่เคยพูดโกหกครับเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นผู้ที่สัตย์จริงจึงในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยตั้งฉายาคนคนนี้ว่าอัลอามีนครับเป็นว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ยิ่งไม่เคยคดโกงไม่เคยโกหกไม่เคยปริ้นปอนเลยลักษณะ2ลักษณะนี้พี่น้องจำเอาไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเดี๋ยวจะเกี่ยวเพราะอะไรเพราะมีการกล่าวหาว่ามูฮัมหมัดประพันธ์อัลกุรอานขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองพี่น้องรู้ก่อนนะ1มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้ภาษาครับนะครับจดมูจดหมายเขียนไม่ได้ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็มูฮัมหมัดก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งที่คนในยุคนั้นตั้งฉายามูฮัมหมัดเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับต่อไปก็คืออาจารย์ครับมูฮัมหมัดเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปประวัติศาสตร์บันทึกเวลาผมบอกว่าประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เนี่ยประวัติศาสตร์อิสลามไม่เหมือนประวัติศาสตร์ของยุคอื่นนะครับครับไม่เหมือนประวัติศาสตร์ของคนศาสนาอื่นประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยมีสายรายงานหมายความว่าสมมติเราบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยไม่เคยถูกกล่าวหาว่าโกหกเราบอกว่ามูฮัมหมัดถูกเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเนี่ยท่านผู้รับชมอาจจะถามว่าผมกาจาซิดีนี่เกิดไม่ทัน 1,400 ปีแล้วไปรู้ได้ยังไงเอามาจากไหนเอามาจากไหน อิสลามเนี่ยมีระบบสายรายงานซึ่งเรายังไม่ลงรายละเอียดกันตอนนี้หรอกนะครับสายรายงานนี่ไล่ไปถึงบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วบุคคลแต่ละคนที่ไล่เรียงมาจนทั้งถึงเอาแหละถึงตำราที่ว่าตกทอดมาถึงเราอีกทีนึงนะครับสมมติตำรานี้เป็นตำราประวัติศาสตร์เอาสักนิดนึงก็ได้เป็นตำราประวัติศาสตร์รายงานเล่าชีวประวัติของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดสมมติตำราเล่มนี้ คนเขียนตำราเล่มนี้เนี่ยโอเคเกิดห่างจากศาสดามูฮัมหมัดสมมติ300ปีก็ไม่ทันละไม่ทันแต่คนเขียนตำราเล่มนี้ไม่ได้นั่งเทียนเขียนไม่ได้เดาเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คนเขียนตำราเล่มนี้เนี่ยเขามีสายรายงานหมายความว่าเขารับฟังมาเนี่ยรับฟังต่อๆกันมาไล่ไปย้อนไปจากคนที่มีชีวิตก่อนหน้าเขาเนี่ยสมมติมีอยู่5คนรับกันเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงคนที่เนี่ยคนที่ท้ายสุดเนี่ยมีชีวิตร่วมสมัยของกับท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดครับและคนทั้ง5คนผมยกตัวอย่างแค่5คนคนที่5คือคนที่เขียนตำราเล่มนี้นะครับตำราบันทึกชีวประวัติประวัติศาสตร์ของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดครับเขาก็รับมาจากคนนี้แล้วคนนี้ก็อยู่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยแล้วไม่พออิสลามไม่ใช่มีอันนี้เขาเรียกสายรายงานครับอันนี้เขาเรียกสายรายงานอิสลามไม่ได้มีสายรายงานอย่างเดียวอิสลามมีระบบตรวจสอบสายรายงานแต่ละคนด้วยอาจารย์ดับเบิลไปเลยคือเช็คความน่าเชื่อถือ2แบบไปเลยตรวจสอบว่าสายรายงานแต่ละคนเนี่ยโกหกมั้ยมีประวัติมีหนังสือประวัติศาสตร์บันทึกประวัติสายรายงานนี่อีกทีนึงอีกของอิสลามเนี่ยอย่างงี้จันเพิ่นผมเนี่ยเรียนมาทางด้านหะดีษครับพอดีน้อง
5สมมุติว่า5ทอดเนี่ยนะ5ทอดทอดสุดท้ายไปถึงนบีนะใช่ป่ะทอดนี่คือคนที่เขียนเล่มสมมุติทอดตอนนี้เขียนเล่มนี้แค่นี้เขียนเล่มนี้นะกว่าที่เขาจะเขียนลงไปได้เนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เอามาจากใครเอามาจากคนนี้ครับและไอ้คนนี้แหละมันรู้ได้ยังไงน่ะมันหากันนบีตั้ง2ศตวรรษก็ต้องเอามาจากคนนี้คนนี้เอามาจากคนนี้คนนี้เอามาจากคนนี้เท่าไหร่5ทอดด้วยกัน5ทอดด้วยกันประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไม่พอแค่นั้นเราต้องตรวจสอบคนเนี่ยต้องตรวจสอบว่าแล้วไอ้คนนี้กับคนนี้น่ะเจอกันหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าเจอกันนี่คือประวัติศาสตร์อิสลามนี่แหละรู้ได้ไงว่าเนี่ยทอดนี้กับทอดนี้จะเจอกันคนนี้มีหน้าที่ไปตรวจดูประวัติศาสตร์ซิว่าคนเนี่ยมีบันทึกเอาไว้ว่าลูกศิษย์เนี่ยชื่อนี้นะมีไหมตรวจแค่นี้ไม่พอนะต้องมาตรวจคนนี้ด้วยว่าคนเนี่ยอาจารย์ชื่อคนเนี่ยมีไหมต้องตรวจสอบละเอียดอย่างนี้เลยพี่น้องเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าสายรายงานที่ละเอียดขนาดนี้แล้วไปถึงต้นตออย่างแท้จริงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่อยู่โป้งออกมาว่านี่นบีพูดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้หรือโป้งออกมาว่านบีเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งแล้วก็ไม่ได้มีสายรายงานที่รายงานแต่ละทอดไปถึงตัวมูฮัมหมัดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอิสลามมีสิ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีต้องพูดแบบตรงไปตรงมาอิสลามมีสิ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีคือระบบสายรายงานอาจารย์สายรายงานเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่ามูฮัมหมัดไม่เคยพูดโกหกมูฮัมหมัดเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วอาหรับเนี่ยเราพูดด้วยสายรายงานนะครับถึงแม้ว่าผมกาญจน์ซิดดิกเกิดไม่ทันแต่สายรายงานไล่ไปถึงคนที่เห็นเหตุการณ์ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดเลยเรามีสายรายงานเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมกับอาจารย์ซิดดิกพูดไม่ได้พูดด้วยความเชื่อแต่พูดด้วยความจริงสากลครับอาจารย์ต้องแยกนะครับบางคนเขาพูดด้วยความเชื่ออืมเขาพูดด้วยความเชื่อแต่เราไม่ได้พูดด้วยความเชื่อเราพูดด้วยความจริงสากลสายรายงานนี้เป็นความจริงสากลครับถ้าพูดด้วยความเชื่อล่ะอาจารย์อืมผมเชื่อว่าศาสนากอสมมติศาสนาชื่อศาสนากอผมเชื่อว่าศาสนากอเป็นศาสนาที่แท้จริงครับอาจารย์ก็ต้องหาอะไรมาก็แล้วแต่ที่มันจะมาสนับสนุนว่าศาสนากอเป็นศาสนาที่แท้จริงครับก็เลยต้องประวัติศาสตร์ได้บอกเอาไว้ว่าคนนั้นคนนี้พูดจริงอย่างนั้นอย่างนี้โดยหาสายรายงานไม่ได้ไม่ได้แต่เวลาเล่าช่วยหาสายรายงานเนี่ยเพราะคุณก็เกิดไม่ทันคนเขียนหนังสือก็เกิดไม่ทันคนนั้นอีกทีนึงมีบางคนเคยพูดอย่างนี้อาจารย์โอ้อาจารย์ที่พูดเรื่องนบีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเชื่อถือไม่ได้แม้แต่คนเดียวพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันเกิดมาในยุคนี้14ศตวรรษแล้วนบีตายไปแล้วมันจะทำยังไงผมก็เลยบอกอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วท่านอย่าเชื่อนะว่ารัชกาลที่1น่ะมีจริงเพราะรัชกาลที่1เนี่ยตายไปเท่าไหร่แล้วใช่แล้วท่านไปเชื่อเองว่ามีจริงท่านต้องไม่เชื่อนะเขาก็เลยสะดุดนิดนึงนะฮะก็เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ปัญญาพิจารณาดูนะพี่น้องเรื่องของศาสนานะครับเราคุยกันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องมีสายรายงานไปถึงนบีครับเราพูดกันว่านบีมูฮัมมัดเป็นผู้ที่อัลอามีนซื่อสัตย์ยิ่งมีสายรายงานไปถึงนบีครับนะครับเอาละเรารู้แล้วว่านบีมูฮัมมัดยังไงก็ตามแต่ทั่วโลกยอมรับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็ชายรับฉายาเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ยิ่งอาจารย์ครับซื่อสัตย์จนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้ถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์เป็นศาสดาเป็นศาสนทูตแล้วเนี่ยนะท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดตอนอายุ40นะได้รับการแต่งตั้งท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้เรียกคนเผ่าต่างๆของอาหรับมารวมกันที่แห่งหนึ่งแล้วก็ถามคนเหล่านั้นนะนี่คือวิธีดูให้ดีนะโดยตรรกะของท่านนบีมูฮัมหมัดท่านนบีมูฮัมหมัดก็ถามคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับว่าถ้าฉันจะบอกพวกท่านว่ามีศัตรูเนี่ยจะมาจากใต้ภูเขาเนี่ยท่านจะเชื่อไหมมูฮัมหมัดพูดในสิ่งที่โอ้โหมันดูเหมือนไร้สาระเลยนะถ้าฉันจะบอกว่าจะมีศัตรูเนี่ยมาจากใต้ภูเขาเนี่ยท่านจะเชื่อฉันไหมคนอาหรับเรานั้นน่ะนะไม่คิดอะไรมากเลยมูฮัมหมัดพูดฉันเชื่อเพราะมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ยิ่งไม่เคยพูดโกหกเลยนี่ท่านนบีมูฮัมหมัดเทสในสิ่งที่มันเหลือเชื่อมากนะมีศัตรูออกมาจากใต้ภูเขาเนี่ยมีรถม้ามีทหารม้าออกมาจากใต้ภูเขาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นยังเชื่อเลยครับอันนี้เป็นการยืนยันให้เขายอมรับโดยตัวเองว่าฉันพูดอะไรท่านเชื่อใช่ไหมก็ทำไมท่านถึงเชื่อฉันในตอนนี้ท่านที่ฉันบอกในสิ่งที่มันอาจจะดูเวอร์มากดูอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยมีศัตรูออกมาใต้ภูเขาเพราะฉันเป็นที่ยอมรับของพวกท่านแล้วก่อนหน้านั้นแล้วว่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์ยิ่งและท่านเองตั้งฉายาให้ฉันท่านอามีนครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเชื่อฉันใช่ไหมที่ฉันพูดในตอนนี้เพราะฉะนั้นจงรับฟังให้ดีฉันได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาประกาศว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียว Allah. หลังจากนั้นคนพวกนั้นไม่เชื่อแตกแยกกันเลยระนาดเลยความขัดแย้งของมนุษย์เราที่เป็นคนดื้อเนี่ยคนปฏิเสธศรัทธาคนดื้อจะมีลักษณะอย่างนี้ครับกับลำทันควันเลยต
รงนี้เห็นก็เลยจากมิตรกลายเป็นศัตรูเป็นศัตรูไปเลยจากคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจก็กลายเป็นคนที่ว่ากล่าวหานะครับว่าเป็นบ้าบ้างสติฟั่นเฟือนบ้างใช่นี่แหละคือสภาพที่นบีได้รับจากคนในยุคนั้นแต่หลายคนเนี่ยก็ทำแล้วใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลมีเหตุมีผลก็มายอมรับอิสลามเป็นกลุ่มก็มีเอาละอันนี้คือเราต้องเกิดที่มานะครับนี่แหละที่มาเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือในคนยุคนั้นหลังจากที่นบีประกาศแล้วอ่ะพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวฉันเป็นผู้เตือนพวกท่านทั้งหลายให้ระวังนะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อเรื่องนี้ก็จะถูกลงโทษที่หนักหน่วงนะครับเราครับขอโทษอาจารย์เราพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผู้ที่นำกุรอานมาแล้วครับผู้นำกุรอานเราพิสูจน์แล้วนะอาจารย์ทีละสเต็ปนะครับผู้นำกุรอานมันเชื่อถือขนาดนี้แล้วนะแล้วเขาบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นจริงไม่เป็นเท็จเลยครับอ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงอาจารย์จะหมดเวลาหรือยังครับตอนนี้ครับก็เวลาหมดลงพอดีครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เอาละครั้งต่อไปคิดว่าคงจะได้เข้าไปสู่เนื้อหาอัลกุรอานสักทีนึงบอกแล้วพี่น้องครับว่ากุรอานมีความเป็นมาอย่างไรผู้นำกุรอานมามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนจนกระทั่งคนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยตั้งฉายามูฮัมหมัดว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ยิ่งไม่มีอะไรเลยที่มูฮัมหมัดพูดแล้วจะไม่เป็นจริงแต่ภายหลังจากที่มูฮัมหมัดบอกว่าฉันคือตัวแทนจากพระเจ้ามาบอกพวกท่านว่าพระเจ้านั้นคืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวหลังจากนั้นแตกนะครับแตกแยกกันอย่างมากมายนะครับจนกระทั่งกล่าวหาท่านนบีว่าเป็นคู่ที่มีสติฟั่นเฟือนหรือในยุคหลังๆเนี่ยในยุคกลุ่มพวกเราเนี่ยหาว่านบีเป็นผู้ที่มีความมักๆในกามบ้างซึ่งอินชาอัลลอฮ์รายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะคุยทีละเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยให้มากที่สุดวันนี้เวลาหมดลงจริงๆนะครับพี่น้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์